แคนตันแฟร์นะครับงานมหกรรมการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่จัดมานะครับนับถึงปัจจุบันเนี่ย136ครั้งเข้าไปแล้วเป็นงานที่ประกาศสักดาห์ความเป็นโรงงานโลกของจีนมีสินค้าส่งออกมากไปให้ไปเลือกช็อปแล้วก็นำเข้ามานะครับหลายคนพูดถึงหลายคนมีความกังวลว่าจะไปร่วมงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้สะดวกนะครับไทยคำจีนคำโดยผมวิทย์เนี่ยจัดให้แล้วครับเรามีโปรแกร,รมไปร่วมงานแคนตันแฟร์ครับ 1> 15 1 9ตุลาคมนี้นะครับรับรองครับทุกปัญหาที่ท่านเคยเจอหรือเคยกังวลน,นะครับมันจะไม่มีอีกต่อไปต้องบอกนะครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปร่วมงาน c a n เต f a i แฟเป็นครั้งแรกเลยครับไปสำรวจเส้นทางเพราะว่าตั้งใจจะมาเปิดโปรแกรมดีๆในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับ ไปกับรุ่นพี่คนสนิทนะครับนั่นก็คือพี่โตครับปรากฏว่านะครับโอ้โหการไปเองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการทําบัตรนะครับกว่าจะไปรับบัตรได้เนี่ยคิวยาวมากนะครับแล้วก็สับสนในเรื่องของการสื่อสารต่างๆรวมถึงสถานที่นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่ที่คนทั้งโลกนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กวางเจาในช่วงเวลาสั้นๆทําให้รถก็ติด คนก็ติดครับโอ้โหก็เลยมาเห็นปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็นํามาแก้เพื่อปรับโปรแกรมในครั้งนี้ที่เราจะไปกันแบบเป็นหมู่คณะนะครับจะไม่เกิดปัญหาเหมือนที่เคยไปด้วยตัวเองอย่างแน่นอนรวมถึงความคุ้มค่านะครับในการไปเองนะครับปัญหาคือจะไปกินที่ไหน กินอะไรจะพักที่ไหนนะครับผมพักโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดงานแต่กว่าจะเข้าไปถึงงานได้นะครับด้วยรถที่มันติดครับด้วยเส้นทางที่ไม่ชํานาญนะครับด้วยการที่ไม่มีคนช่วยประกบโดยคนท้องถิ่นนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าจะถึงที่จัดงานได้แถมโรงแรมครับ ถูกโขกสับครับเพราะว่ากวางเจานะครับพื้นที่โดยรอบการจัดงานถ้าเราไม่รู้เนี่ยแล้วไปพักโรงแรมที่อยู่ใกล้กับการจัดงานนะครับราคานะครับจะถูกชาร์จขึ้นไปครับ4-5เท่าครับเพราะฉะนั้นนะครับโปรแกรมของเราเลยเป็นการเที่ยวแล้วก็ดูงานหาโอกาสทางธุรกิจเขาเรียกว่าแบบมีมันสมองครับเราจะบินด้วยสายการบินมาเก๊าแอร์นะครับไปลงที่มาเก๊าโปรแกรมของเรานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งตุลาคม5วัน4คืน เราจะบินไปลงที่มาเก๊าแล้วพักมาเก๊าว2วันครับก็คือวันแรกนะครับกับวันก่อนกลับนะครับเพื่อจะได้สัมผัสมาเก๊ากินของอร่อยๆแล้วก็ในวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เที่ยวมาเก๊ากันแบบเต็มเหนี่ยวด้วยส่วนตรงกลางนะครับเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจไปเปิดโล่นะครับนี่เป็นการลงทุนที่ไม่ได้เยอะแยอะอะไรเลยสําหรับแพ็กเกจสามหมื่นกว่าบาทเพราะว่าเราก็จะพักโรงแรมฮอลิเดย์อินครับมีการจัด รถบัสนะครับพาทุกท่านในคณะของเราเนี่ยเข้าไปสู่บริเวณงานอย่างง่ายดายไม่ต้องนั่งแท็กซี่ไม่ต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปเองให้เหนื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเพนพอยต์ในการทําบัตรนะครับเมื่อมีการส่งเอกสารพร้อมแล้วเนี่ยเราทําบัตรให้ท่านเลยนะครับดูแลเป็นอย่างดีคออเฟอร์อาหารทุกมือนะครับยกเว้นวันที่ไปเดินชมงานเนี่ยก็หาอะไรกันกินง่ายเพราะว่าสําหรับคนทํางานนะครับสำหรับนักธุรกิจน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองเราจะมีเวลาให้ท่านเดินชมงาน2วันครับ งานนี้นะครับแพ็กเกจเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปแคนตันแฟร์มาก่อนแล้วอยากจะรู้ว่าแคนตันแฟร์ที่เขาพูดถึงกันนะครับเมืองจีนในปัจจุบันมันเป็นอย่างไรเราต้องไปประดิมนะครับไปกับไทยคําจีนคําเนี่ยไว้ใจได้นะครับแล้วก็เมื่อไปแล้วนะครับในปีต่อๆไปนะครับแคนตันแฟร์จะมีการจัดเป็นเฟสเฟสนะครับมีปีละ2ครั้งนะครับปีหน้าท่านจะไปกับเราอีกหรือไปด้วยตัวเองหรือมีวิธีการอื่นใดนะครับก็จะมีความรู้แล้วครับความรู้นะครับ เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนแล้วการลงทุนในครั้งนี้ไม่แพงครับสามหมกว่าบาทเท่านั้นเองต่อนหนึ่งท่านนะครับในการไปมาเก๊านะครับกวางเจ้านะครับจูไห่ได้เที่ยวได้เห็นจีในปัจจุบันเห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับสามเมืองเลยนะครับหวัน4คืน1 5บหถึงสิตุลาคมนี้ครับสำหรับเฟสที่จะเกิดขึ้นในวันที่15-19ถึงตุลาคมนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการดูของประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานใหม่วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านเคมีอะไร ฮาร์ดแวร์เครื่องจักรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับก็สามารถไปกันได้ในราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราจะนอนโรงแรมพูแมนที่จูไห่ครับแล้วก็ที่กวางเจาเนี่ยจะเป็นโรงแรม Holiday i n ินะครับก็ระดับ5ดาวเลยนะครับถือว่าไปเที่ยวด้วยไปเปิดโลกไปดูงานนะครับถ้าท่านได้ธุรกิจทางการค้าทำกำไรกลับมาเป็นหลักล้านเนี่ยนี่จะเป็นการลงทุนที่น้อยนิดเท่านั้นเอง จากภาพบรรยากาศที่ผมไปมานะครับจะเห็นเลยครับว่าโอ้โหฮอมันใหญ่มากนะครับถ้าไม่มีคนชี้เป้า ถ้าไม่มีคนพาไปเนี่ยถามว่าไปได้ไหมนะครับก็คงจะไปได้ครับแต่ว่าเวลาที่เสียไปนะครับมันอาจจะไม่คุ้มค่านะครับการไปแบบเป็นหมู่คณะโดยมืออาชีพที่จัดการให้เนี่ยมันจะร่นในเรื่องของระยะเวลาประหยัดระยะเวลาแล้วก็ต้นทุนชีวิตของท่านได้เยอะเลยนะครับลองไปฟังเสียงพี่โตกันหน่อยครับผมไปถามพี่โตมาว่าเขาเห็นโปรแกรมของไทยคําจีนคาแล้วมองอย่างไรในเรื่องนี้ครับบอกเลยนะอันดับแรกเลยเนี่ยในฐานะที่คนเคยไปแคนทันแฟร์มาแล้วเนี่ยอาจจะไม่บ่อยมาก ไม่แนะนําให้ไปเองเพราะว่ามันเหนื่อยหลายอย่างอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องการลงทะเบียนตั้งแต่แรกแล้วสไปต่อคิวรับบัตรเข้างาน 3. ไปเดินงานเนี่ยก็มันใหญ่โตจริงๆใครไม่เคยไปอาจจะนึกไม่ออกนะครับส่วนพอดูแพ็กเกจของไทยคําจีนคําแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่แตกต่างม,มากๆก็คืออะไรคือการที่เราไม่ต้องไปต่อคิวรับบัตรเข้างานเองนะครับมีคนจัดการให้หมดเฉพาะขั้นตอนนี้นี่ก็เหนื่อยแล้วบอกเลยนะ แล้วอีกอันหนึ่งที่พิเศษก็คือปกติแล้วเนี่ยคนที่ไปเที่ยวแคนตันแฟร์เนี่ยก็จะอยู่แต่ในกวางเจ้านั่นแหละนะเพราะว่ามันก็จะมีงานต้องเดินมีของต้องดูมีสินค้าต้องหาแต่ถ้าเกิดไปกับไทยคำจีนกรรอบเนี้ยเพืเ่อนๆสังเกตดูว่ามีไปเที่ยวที่อื่นด้วยแค่นี้ก็คุ้มแล้วแล้วราคาแบบนี้เนี่ยนะต่อให้เราไปเองนะนอนดีๆกินดีๆไม่รู้จะมีเวลากินดีๆหรือเปล่าถ้าไปเองเนี่ยแค่นี้ค่าใช้จ่ายก็คุ้มแล้วครับ สำหรับท่านที่สนใจแล้วนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยครับที่0829424494นะครับสอบถามทีมงานของเราได้รวมถึงง่ายที่สุดเลยครับคือแอดไลน์ไอดีนะครับไลน์ OA อย่างเป็นทางการของเรา AdThai Chinese Talk ครับแอมาแล้วขอได้เลยครับเราสามารถส่งโปรแกรมแล้วท่านลองดูโปรแกรมครับว่ามันจัดเต็มอัดแน่นแล้วก็คุ้มค่าขนาดไหนนะครับอาหารแต่ละมื้อนะครับอยู่ในมาตรฐาน กินหรูอ,อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนะครับไปแล้วเนี่ยสามารถถ่ายภาพบอกเพื่อนฝูงได้เลยว่าท่านไปที่กวางเจาจูไห่มาเกา๊าในแบบค่อนข้างจะไฮโซไฮโซแต่ราคาค่อนข้างจะเป็นกันเองนะครับในโปรแกรมวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเมืองไทยเนี่ยจะได้ไปท่องเที่ยวมาเก๊าแบบเต็มอิ่มด้วยถือว่าเป็นเมืองมรอดอกโลกนะครับมีอยู่หลายแห่งด้วยกันในพื้นที่33ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองคาสิโนระดับโลกที่ต้องไปสักครั้งในชีวิตหรือว่าใครเคยไปแล้วจะไปใหม่ก็ได้ถามว่าทำไมงานอยู่ที่กวางเจาแคนตันแฟร์นะครับมหาการรมแสดงสินค้าขนาดใหญ่เขาว่าที่สุดในโลกเนี่ยแต่เราไปมาเก๊านะครับบินแอร์มาเก๊าชั่วโมงนี้มันคุ้มกว่าครับตอนนี้มีการสร้างสะพานต่างๆแล้วครับดูตามภาพครับอ่าวกวางตุ้งนะครับที่เป็นสถานที่ตั้งของฮ่องกงมาเกา๊ากวางเจาและเมืองต่างๆรายล้อมเนี่ย มีสะพานเชื่อมต่อเข้าหาการเดินทางสะดวกครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องนั่งเรือแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ไปจีน2-3สาปีหรือว่าหลังโควิดยังไม่เคยไปนะครับให้นับว่ายังไม่ได้ไปครับเพราะว่าจีนเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับเราไปพักที่มาเก๊าไปเที่ยวมาเก๊าบินด้วยสายการบินมาเก๊าเลยรวมออกมาแล้วในโปรแกร,รม5วัน4คืนเหลือแค่ส0,000กว่าบาทเนี่ยตกแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่กี่พันเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปพักที่กวางเจาบินตรงไปลงที่กวางเจ้านะครับ เมื่ออุปสงค์กับอุปทานมันไม่สมดุลกันนะครับอุปสงค์นะครับโรงแรมมีน้อยสายการบินที่ไปกวางเจาเหลือน้อยลงคนต้องการมากนะครับราคามันก็สูงมันก็ไม่คุ้มครับส่วนตัวนะครับผมวิทย์ไทยคำจีนคำนะครับชอบในการไปดูง,งานไปหาโอกาสทางธุรกิจหรือว่าไปท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าคุ้มราคา โดยอาศัยการวางแผนอย่างมีประสบการณ์ก็เลยนำมานำเสนอครับทิ้งท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเชิญชวนกันเลยนะครับ0829424494โทรศัพท์มาได้หรือว่าแอดไลน์มาครับแอดไทยไชนีสทอล์กนะครับสำหรับการเปิดโลกธุรกิจของจีนแคนตันแฟร์ครั้งที่136ถ้าท่านยังไม่เคยไปแคนตันแฟร์มาก่อนหรือเคยไปแล้วประสบกับความยุ่งยากนะครับไปกับไทยคาจีนคาเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนไม่เสียเวลาไม่งง ไม่หลงแถมได้เที่ยวนอนโรงแรม5ดาวกินแตกของดีๆครับวิทย์ไทยคำจีนคำและทีมงานของเราทุกคนการันตีครับการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนถ้าเทียบกับกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของท่านเป็นหลั้านล้าน,ลานและกำไรชีวิตที่ท่านจะได้รับใน5วัน4คืนนี้ครับ15-19ตุลาคม